มาคมตลาดอีคอมเมิร์ซไทยนะคะบอกว่าประเมินสถานการณ์การเติบโตและขีดความสามารถของตลาดอีคอมเมิร์ซของบ้านเราในปี2566นะคะปรากฏว่าเติบโตได้ร้อยละ13ถึงร้อยละ15ด้วยเม็ดเงินมูลค่าเฉียดแสนล้านบาทเลยค่ะนางสาวกุลธิรัตน์ภควัฒน์ไกรเลิศค่ะนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยหรือสมาคมอีคอมเมิร์ซไทยเปิดเผยค่ะว่าตลาดอีคอมเมิร์ซไทยในปี66คาดว่าจะมีการเติบโตอีกร้อยละ13ถึงร้อยละ15หรือมีมูลค่าประมาณ 920,000 ล้านบาทจากปีที่แล้วที่มีมูลค่า 800,000 ล้านบาทโดยการแข่งขันด้านราคาและโปรโมชั่นจะไม่รุนแรงเหมือนช่วงที่ผ่านมาหลังจากตลาดเหลือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่เพียง2รายทั้ง2รายก็เริ่มจะมองถึงการทำกำไรให้มีกำไรนะคะหลังจากช่วง10ปีที่ผ่านมาได้ทุ่มงบประมาณจำนวนมากในการทำตลาดและโปรโมชั่นโดยการเหลือแพลตฟอร์มรายใหญ่เพียง2รายอาจจะมีการขึ้นค่าธรรมเนียมในช่วงที่ผ่านมาทางร้านค้าก็ควรจะพัฒนาช่องทางขายออนไลน์ของตนเองควบคู่กันไปเพื่อเป็นการสร้างช่องทางขายที่หลากหลายไม่พึ่งพิงแพลตฟอร์มใหญ่เพียงอย่างเดียวส่วนผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทยค่ะการแข่งขันกับรายใหญ่อาจจะทำได้ยากนะคะต้องหันมาพัฒนาโซลูชันและระบบหลังบ้านให้บริการแบบครบวงจรรองรับการชำระเงินการส่งสินค้าบริการหลังการขายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้จากหลายช่องทางในระบบนิเวศของอีคอมเมิร์ซเพื่อให้ตลาดนั้นอยู่ได้ค่ะนอกเหนือจากนี้ทางสมาคมยังได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในการทำโครงการ Live Commerce อย่าง Smart Trader Online เพื่อช่วยให้คนไทยนั้นขายสินค้าออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นมีเป้าหมายจำนวน 1,000 คนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าในการสร้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์เพื่อให้มีทักษะในการขายสินค้าออนไลน์ค่ะจากนั้นสมาคมก็จะส่งไปช่วยผู้ประกอบการในการขายสินค้าและมีส่วนแบ่งจากยอดขายให้โดยตั้งเป้าหมายจำนวน 20,000 รายในช่วง2ปีต่อจากนี้สอดคล้องกับนายธนาวัฒน์มาลาบุพภาค่ะท่านนายกกิติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยท่านบอกว่าภาพรวมตลาดอีคอมเมิร์ซในปี2566จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ13ถึง14เนื่องจากผู้บริโภคนั้นเริ่มคุ้นเคยกับการซื้อของออนไลน์แล้วพบว่ายอดการซื้อแต่ละครั้งนั้นมีจำนวนมากขึ้นถึงแม้กระทั่งรถ Tesla ค่ะผู้บริโภคก็กล้าซื้อของผ่านทางออนไลน์หน้าร้านจะทำหน้าที่เพียงการเข้าไปสัมผัสหรือเห็นของจริงส่วนการซื้อจะหันมาซื้อในช่องทางออนไลน์แทนเพราะว่าได้ราคาที่ดีกว่านะคะโดยสมาคมกำลังตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่นะคะในรูปของสตาร์ทอัพได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนหรือว่า VC Venture Capital ค่ะจากดีป้าเพื่อทำ Big Data ด้านอีคอมเมิร์ซลงลึกแบบรายผลิตภัณฑ์ถึงพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของผู้บริโภคซึ่งข้อมูลที่ได้ก็จะสามารถรายงานผลออกมาได้แบบรายวันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ให้เอกชนนั้นสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคขณะที่ภาครัฐเองก็สามารถนำข้อมูลการใช้งานอีคอมเมิร์ซของคนไทยไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนหรือว่ารู้พฤติกรรมได้แบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดตัวได้ภายในกลางปีนี้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ